จอร์ิเทอร์ไทยอินไซด์ไแลนด์แสนสิริฝากมาชี้แจงสังคมนิดนึงอเอาซะหน่อยค่ะมีข่าวบอกว่าเขาปลดพนักงาน600คนฟ้าผ่ามาคนก็ตกกระจายกันหมดเลยคืออย่างนี้บริษัทในเครือแสนสิริมีอยู่บริษัทหนึ่งช,ชื่อว่าพาส p ์พาวเวอร์ีมผมก็ไม่แน่ใจนะบริษัท p l าส p r o p e เ t อในเครือของแสนสิรินี่ ช่วงงานอะไรบางส่วนของแสนสิริออกมาทาบ้างะนะแต่แต่ว่าคนทำงานเขาก็มีอยู่หลายพันนะคนทำงานเขาก็มีอยู่หลายพันนะ2,500คนส5 0 0คนใช่เขาปลดออกแค่5%แต่คราวนี้คืออย่างนี้อยู่ๆในโซเชียลมันก็ปรากฏข่าวอย่างนี้ครับค่ะเขาบอกว่า plus property เคลือแสนสิริปลดพนักงานฟ้าผ่า600คน 600คนนั่นสิเป็น<า>เรื่องคุณอุทัยอุทัยแสงสุขซึ่งเป็น COO ก็คือประธานผู้บรหิหารสายงานปฏิบัติการของแสนของแสนสิริเขาก็ออกมาชี้แจงปฏิเสธเลยมมนไม่เป็นความจริงจริงเา่าไม่จริงเพราะปกติเขาจะมีการประเมินการทํางานแล้วคนไม่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นประมาณ5%ที่จะต้องถูกให้ออกก็คือประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้ก็มีออกไม่ถึง100คนจากทั้งหมด2,500คนเพราะนั้นที่บอก600คนไม่จริงคะ่ะครับอื โทษอีกครั้งกันฮะแสนสิริแล้วก็ในเครือก็คือ p l u สพา o เ e r ร y ตเขาจะมีการประเมินผลการทำงานของของพนักงานปีละครั้งใช่และทุกปีทุกครั้งที่มีการประเมินนั้นก็จะมีพนักงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่ง ที่จะออกจากระบบซึ่งครั้งนี้นั้นแสนสิริคุณอุทัยก็ยืนยันว่ามันก็แค่ไม่เกินร้อยคนไม่ถึง5%ด้วยจากยอดใหญ่ของพนักงานพัสพาณิชย์0อคน<ช>ไม่ใช่ค600คนอย่างที่เป็นขา่าวคนเลยตกใจกันมาหมดเพยเห็นข่าวว่าปดรับทร <คน S 1> าบกันตามนี้ก็แล้วกันชี้แจงมาก็ชี้แจงไป<อ>ชี้แจงให้แล้วนะครับคุณแสนสิริรับทราบกันตามนี้ค่ะ นะคือระบบเอกชนเขาก็อาจจะมีความคล่องตัวในเรื่องการประเมิมนพนักงานสักนิดหนึ่งออโอเคนะคะสวัสดีค่ะ